ไปจะเป็นการแสดงของโรงเรียนเบญจมะวิทยาลัยของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อกี้โฆษกกำลังใจก็บอกว่าเป็นโรงเรียนที่หนึ่งในสิบท็อปเทนของประเทศในด้านการเรียนการสอนก็ต้องดูนะครับว่าจะแสดงได้ว่าการเรียนภาษาได้เรื่องงานขนาดไหนดูไปในการค้าด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวของพุทธประวัติ